สวัสดีครับวันนี้มีข่าวคราวของรถใหม่ที่เราเอามาเสนอท่านผู้ชมนะครับซึ่งครั้งแรกนี้ดูแล้วสะดุดตามากกับค่ายไบพารสีน้ำเงินนะครับซึ่งก็คือค่ายของ BMW นั่นเองนะครับดังนั้นคือ ก็ไม่รู้ว่าด้วยจุดประสงค์อันใดนะครับขณะนี้ BMW ผลิตรถนะครับได้ดีไซน์และผลิตรถออกมาเป็นเป็นรถมอเตอร์ไซค์จะว่าครอบครัวมันก็พูดได้นะครับจะว่าเป็นรถแอดเวนเจอร์ท่องเที่ยวมันก็ไม่ไม่ไม่แปลกนะครับดังนั้นก็คือข้อมูลที่ได้มาเนี่ยนะครับก็จะเป็น การผสมผสานาระหว่างดีไซน์ระหว่างรถสกูตเตอร์นะครับกับแอดเวนเจอร์เอามารวมกันนะครับเอามารวมกันดังนั้นก็คือคุมพลังหลักติดรถของเจ้า bmw ตัวนี้เนี่ยชื่อว่า c 4 0 0 x นะครับนั่นคือจะเป็นเครื่องยนต์ที่แน่นอนละครับ c 4 0 0นะครับเรามาดูกันว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงนะครับ แต่ว่าความพิเศษของมันมันมีมากมายไก่กองนะครับเรามาดูกันนะครับตัวเลขที่เขาแสดงมานะครับความจุของปริมาตรกระบอกสูบเนี่ยมันอยู่ที่3 5 0ร้อซีซีนะครับสามรซีซีซึ่งพื้นฐานของเครื่องยนต์นั้นเป็นเครื่องยนต์แบบสูบเดียวนะครับแล้วก็ระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับระบบเกียร์แบบ CVT นะครับ ระบบเกียร์แบบ CVT ก็จะเป็นเป็นออโต้นะครับอ่าแล้วก็ทำกำลังได้สูงสุดเนี่ย่าแรงม้านะครับซึ่ง34แรงม้าเนี่ยมันก็จะดูเกินเหตุเกินไปสำหรับรถขนาดนี้หรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ว่ามันก็คือขุมพลังตัวหนึ่งนี่แหละครับดังนั้นคือในเมื่อ BMW ทํามอเตอร์ไซค์ขึ้นมาหรือผลิตอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่ธรรมดาหรอกครับ นะครับไม่ธรรมดาดังนั้นบางครั้งเนี่ยมันอาจจะดูที่อย่างที่ผมบอกว่ามันอาจจะดูเกินไปสําหรับมือใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เอาจามาใช้เป็นรถครอบครัวรถประจําบ้านอะไรก็แล้วแต่ดังนั้นคือนอกจากที่ผมพูดแล้วเนี่ยบ m w ยยังติดตั้งระบบ traction control มาให้ด้วยนะครับระบบ traction control เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่า traction control คืออะไรนะครับ เรามาดูต่อไปเนี่ยโชคหน้าจะเป็นระบบการสะเทือนแบบตะเกียบคู่แบบปกตินะครับตะเกียบคู่ปกตินะฮะแล้วก็ทำงานคู่กับจานเบรกขนาด265มิมคาลิเบอร์นะครับระบบ ABS ด้วยนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับด้านหน้าตัวรถเจ้า BMW C400X นั้นนะครับถ้าเราดูดูกันแล้วเนี่ยมันอาจจะดู แปลกตานะครับโดยเฉพาะไฟหน้านะครับไฟหน้าก็ไม่เหมือนกับชาวบ้านชาวช่องเขานะครับแต่ก็ดูลงตัวนะครับดูลงตัวดีนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวดีทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟหน้าเนี่ยเป็นแบบ led นะครับ led ซึ่งดูแล้วเขาบอกว่าเขา copy design มาจากตัว f 8 5 0นะครับแล้วก็ g 7่0 gs นะครับ bmw 7 5 0 gs นะครับที่ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเร,เร็วๆนี้อย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่นะฮะแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือชุดหน้าจอมีหน้าปัดนะครับมีหน้าปัดหน้าจอระบบ Full Color TFT l นะครับ Full Color TFT ก็คือมีสีครบ แสดงเห็นแบบจริงก็คือเหมือนเป็น,ปนจอ led เลยนะครับแล้วก็ระบบ tft ก็คือหมายความว่ามองด้านไหนนะครับมองด้านซ้ายมองด้านขวาหรือมองมุมเอียงสีและ,ะตัวหนังสือก็จะเห็นครบนะครับชัดนะครับไม่เป็นไม่เป็นกราไม่เป็นขี้กลาอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยในตัวหน้าปัดด้านหน้าเนี่ยนะครับก็จะถูกติดตั้งในตัว ฟูออปชันนะครับเฉพาะตัวฟูออปชันเท่านั้นนะครับแล้วก็ฟนะังก์ชันมันมีมากมายเลยฮะมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นออนอกจากในด้านของการวัดความเร็ววัดรอบแล้วเนี่ยยังสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือในระบบบูทูธได้ด้วยนะครับพิเศษแม้กระทั่งสามารถรับสายโทรเข้าโทรออกนะครับเล่นเพลงได้นะครับแล้วก็ มีระบบนำทาง gps นะครับก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นคือหมายความว่ามันดูเหมือนรถแว้นทั่วไปในท้องตลาดแต่ไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าขนาดนั้นจะดูไม่ต่างกันมากขนาดจะพอๆกันกับกับแว้นถ้าผมจะพูดถึงถ้าเออ เราจะพูดถึงก็คือหมายความก็เหมือนกับเป็นแว้นไฮโซเป็นแว้นเศรษฐีของเศรษฐีนั่นเองนะครับดังนั้นราคาเนี่ยตอนนี้ใครที่สนใจก็นั่งรอได้เลยครับใครที่มีเงินเหลือนั่งรอหรือใครที่เป็นสาวกใบพัดสีน้ำเงินก็นั่งรอได้เลยนะครับก็กำลังจะวางตลาดในเมืองไทยเร็วๆนี้นะครับนอกจากในอ่า CC ของมันนะครับแล้วก็ความสะดวกในเรื่องของการขับขี่มีสวิตช์นะครับเป็นสวิตช์คอนโทลมือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปรับเพลงตั้งเพลงคือคล้ายๆถ้าใครเคยขี่ Harley Davidson ตัวนี้มาเต็มเลยนะครับตัวนี้มาเต็มเลยครับก็มีการคอนโทลเปลี่ยนเพลงได้รับสายโทรศัพท์หรือคอนเน็กบูทูธหรืออะไรในขณะขับขี่ด้วยสวิต เป็นเหมือนกับโดนัทอยู่ที่มือนะครับเป,เป็นวงแหวนอยู่ยที่มือด้านรู้สึกด้านซ้ายเนี่ยนะครับนะแล้วก็ในด้านของเบาะนั่งเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเบาะนั่งนุ่มมากนะครับจากข้อมูลที่ได้ศึกษามานะครับแล้วก็เบาะแบบเปิดท้ายนะครับด้านใต้เนี่ยจะมีพื้นที่ค่อนข้างมากพอสมควรทีเดียวนะครับสำหรับเก็บหมวกน็อกได้เก็บเสื้อผ้าได้นะครับทีนี้ เรามาดูตรงนี้กันนะครับว่า BMW นั้นยกระบบของมอเตอร์ไซค์แอดเวนเจอร์ตระกูล GS นะครับเข้ามาผสมผสานกับตัวนี้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟลิงนะครับการดีไซน์ของแฟรลิงด้านหน้าเกือบทั้งหมดนะครับะระบบไฟเลี้ยวคู่หน้านะครับมาแบบฝังในบอดี้เลยนะครับ ชุดหน้าเลนก็จะเป็นเลนเลนใสนะครับด้านในเป็นหลอด LED อย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ด้านหน้าของที่วางเท้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันเชื้อเพลิงความจุเนี่ยได้12.5ลิตรนะครับ12.5ลิตรซึ่งแปลว,ว่าการวางน้ำหนักอยู่ที่ด้านหน้ารถ มาถึงกลางรถเนี่ยถือว่าเป็นการคอนโทรลที่ดีนะครับเมื่อรวมกับน้ำหนักของผู้ขับขี่นะครับดังนั้นคือความสมดุลและความพอดีถูกทดสอบถูกอะไรมาทั้งหมดแล้วนะครับนะฮะแล้วก็ส่วนในด้านของไฟท้ายนะครับไฟท้ายเนี่ยมันมันแยกออกมาจากตัวรถนะครับไฟท้ายอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ทำให้ โดดเด่นนะครับแล้วก็สว่างสวัยดีทีเดียวแม้ว่าเห็นที่เป็นดวงไฟขนาดจิ๋วๆนั่นก็ตามนะครับแต่ว่าระดับความสว่างของหลอด LED ที่ใช้นั้นมากกว่าหลอดแบบเดิมๆนะครับแล้วก็ลักซ์มากกว่าด้วยดังนั้นคือแน่นอนละครับไม่ว่าคุณจะขี่ไปเที่ยวหรือเข้าไปในสถานที่ที่กลางคืนไม่มีไฟ หรือไฟน้อยเนี่ยนะครับในสถานที่มืดๆเนี่ยจะสว่างแบบเห็นได้เด่นชัดมากนะครับส่วนระบบการสะเทือนเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะการสะเทือนด้านหน้าเป็นเ,เขาบอกว่าเป็นเทเลสโคปิกนะครับส่วนด้านหลังเป็นโช๊คอัพคู่นะครับสามารถจะปรับความสูงความต่ำได้นะครับวงล้อเป็นล้ออัลลอยนะครับ ดังนั้นเนี่ยความจุของลูกสูบกระบอกสูบเนี่ย3 5 0ซี cc, ซึ่งผมเชื่อว่าในขณะที่ตัวรถเ,เล็กขนาดนี้เนี่ยนะครับกับความจุกระบอกสูบ3 5 0 c ี cc, เนี่ยผมว่ามันไม่ธรรมดาสกูตเตอร์ตัวนี้ไม่ธรรมดานะครับระบบคอมพิวเตอร์คอนโทรลทั้งคันนะครับทั้งคันเป็นระบบไฟฟ้าคอนโทรลทั้งคันนะครับแล้วก็ ระบบเกียร์ก็อย่างที่บอกครับเป็นอโตเมติเมื่อเรามาดูรูปลักษ์แล้วเนี่ยมันไม่ต่างกันกันกบกับรถแว้นบ้านๆจากค่ายญี่ปุ่นนะครับไม่ต่างกันเลยครับแต่ว่าดูดีกว่าด้วยรูปลักษ์แล้วก็สไตล์ความเป็น bmw นะครับโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าอ่อแล้วก็ยังมี วินชิลนะครับวินชิลกันลมนะครับวินชิลกันลมทำให้สะดวกในการขับขี่ในการเรื่องของแอโรไดนามิกนะครับตัดลมขึ้นด้านบนนะครับตัดลมขึ้นด้านบนหรือสิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่จะกระเด็นจากถนนเข้ามาใส่นะครับตัวนี้ก็กันได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยความพิเศษของมันคือความสมดุลในระหว่างขับขี่นะครับ มันจะคำนวณน,นะครับความสมดุลในระหว่างขับขี่ได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับมันเท่าที่ท่านผู้ชมดูแล้วเห็นไหมครับรูปลักษณ์ของมันไม่ต่างกับแว้นญี่ปุ่นที่ถ้าคนเป็นสมัยเก่าเขาก็จะเรียกว่ารถผู้หญิงนะครับนะครับเป็นรถผู้หญิงแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นสกูตเตอร์คันเล็กๆนะครับที่มีปริมาตรกระบอกสูบ350ซีซีทีเดียว แต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมถึงตั้งมาเป็น BMW C 400x นะครับแต่อะไรก็แล้วแต่มันกำลังจะเข้ามาที่เมืองไทยเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามันสุดยอดยอดเยี่ยมตามที่สเปคเขาได้กล่าวไว้หรือเปล่านะครับแล้วผมจะนำข้อมูลนะครับ ที่มากกว่านี้มาให้ท่านผู้ชมได้ย่นโฉมได้รับรู้กันในรายละเอียดที่มากขึ้นกว่านี้แต่อย่างที่บอกนั่นแหละครับว่า BMW ผลิตรถ C400X ขึ้นมารุ่นนี้เนี่ยมันแน่นอนครับว่าหน้าตารูปทรงแล้วก็รูปร่างต่างๆนั้นไม่ต่างจากแวนทั่วไปนะครับแต่ มันไม่แปลกที่ผมบอกว่านี่คือเว้นไฮโซเพราะผมเดาราคาว่าจะต้องหลักหลายแสนแน่นอนนะครับแล้วเรามาดูกันผมจะไปหารายละเอียดมาให้มากกว่านี้อันนี้เอามาให้ดูเป็นเหมือนน้ำจิ้มให้น้ำลายไหลย,ยวดน้ำลายเออคนที่สตางค์เหลือกันก่อนแล้วกันนะครับแล้วพบกันกับรายละเอียดที่มากกว่านี้ ในตอนต่อไปเมื่อรถเข้ามาเมืองไทยแล้วสำหรับตอนนี้กับ bmw c 4 0 0 x และผมปีเตอร์แบดคอมานีกับรายการ Rock and Ride, Rock and Ride. ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่อย่าลืมนะครับว่าคุณจะไม่พลาดรายการทุกๆตอนนะครับถ้าคุณกด Subscribe ข้างล่างนี้นะครับบางคนติดตั้งเป็นภาษาไทยก็จะเขียนว่าติดตามปุ่มติดตามสีแดงๆนะครับ หรือบางคนมองไม่เห็นดูที่มุมจอนี้ที่เป็นรูปหัวใจเขียนว่าโคตชชอบเลยนะครับคลิกตรงนั้นแล้วกดคําว่าสมัครรับข้อมูลแค่นี้ครับคุณก็จะได้ไม่พลาดรายการทุกตอนทุกเรื่องราวนะครับที่เรานำมาอัปเดตใหม่ๆสดๆนะครับเป็นประจําในทุกๆสัปดาห์นะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ